าลายครับผมหนองไร่นะครับแล้วผมมาต้มแบบต้มละเฮ็ดต้มผมต้มแซ่บได้นะครับผมต้มเพื่อนร้านก๋วยร้านลาเพื่อต้มขายครับได้สูตรมาแบบง่ายๆนี่ครับคาไปขุดมาอยู่สวนดังสาสาเหลืองแล้วครับผมขาเหลืองสวนลูกอีสานมีแล้วถ้าใครก็ซุนรอบเบิ่งครับทุบออกทุกอย่างเลยทุบตั้งคาตั้งแต่ใครนี่เครื่องในใส่น้ำหอมครับผมปอดกระปากน้ำล้างความสะอาดเรียบร้อยครับไก่ใส่เยอะเลยครับผมแกนมึงดิเอาลงเลยขากระทุบครับผมขาเหลืองอุ้ยเหี่ยวเบิดกรอบมากอันนี้ขากับตะไคร้ทุบครับผมห้องคนไว้แล้วปรุงรสก่อนใบมะกรูดนี่ใส่ที่หลังตอนเขาจะปรุงกินแบบเป็นถ้วยเป็นหม้อเขายังเพิ่มครับผมก็คาตะไคร้เพิ่มอีกอันใดที่มันจะเปื่อยต้องก็ใส่ที่หลังครับผมเปื่อยเร็วพอต้มมาแล้วครับพอดเกลือสอดพูนๆเลยนะครับลองไล่ครับผมได้จุดตุ้นแล้วก็ตะโคนกับหั่นก่อนก็ได้ครับผมหั่นก่อนแล้วมาต้มจะเปื่อยเร็วขึ้นอันนี้เนื้ออันเปื่อยเร็วอยู่แล้วครับเขาเห็ดก๋วยเตี๋ยวก็ได้ต้มแบบอีสานอยู่ตัวเขาทำก๋วยเตี๋ยวได้ครับผมต้มน้ำนิดหน่อยครับมันจะได้เปื่อยเร็วพอสูตรผมไม่ใส่แต่เกลือนะครับธรรมดาจะใส่แต่เกลือนะครับผมแต่เสียวคมนัวเข้าไปในเส้นเอ็นมันเลยอีฟ้าตุนสักชั่วโมงครึ่งครับผมเห็นน้องไล่นี่ต้องชั่วโมงครึ่งครับมันรัดตัวเขาแบบข้าวหอมตะไคร้มากเลยเครื่องในที่เปื่อยง่ายลงไปแล้วที่นี่เสร็จปอดลงไปด้วยน้ำปุ๊บตักออกมานะครับผมมีเสียดขาเล็กน้อยชุบมงครับผมมงต้นแล้วตัดด่านสักหน่อยกำลังเห็นเปลี่ยนออกมาครับปากน้ำครับวันนี้ผสมประสานกัน3อย่างครับอยู่นี่ขาไล่น้องไล่แล้วก็ปอดกับปากน้ำที่เด็ดกับน้องไล่ครับต้มแล้วมันยุบลงได้นิดหน่อยเลยเนาะครับจังหวะขายแพงได้หน่อยครับผมพวกต้มเนื้อเปื่อยคุณภาพครับแก้วบอกเลยเมนูแซ่บมากสอบครับผมมาตุนอีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมชั่วโมงครึ่งผมแซ่บผมตรงนี้ตำบักหุ่งเพชรครับผมเข้ากันเลยตำเองเลยครับผมเด็ดมากนี่แหละเส้นแบบขูดครับผมง่ายๆตัวสบายสมัยใหม่ขูดเอาแซ่บกว่าเพื่อนเอาออกมาประมาณนี้ครับผมนี่ครับเจียวแล้วครับผมประมาณจะเกือบ2ชั่วโมงครับผมชั่วโมงครึ่ง40นี่นะครับผมจับลองเปื่อยครับผมแต่ว่าลายนี้ยังบูดูเดี๋ยวหันดูเปื่อยอยู่ครับหลุดเลยจะได้ครับผมเปื่อยมากๆนี่ต้องเอาตะเกียบจิ้มได้ครับผมวิธีการเซ็กถ้าเจ้าถ้าตะเกียบจิ้มเขานี่แสดงว่าเปื่อยครับโง่ได้แล้วครับมีอย่างสี่นี่วิธีการเช็คเนื้อเปื่อยโอเคครับเปื่อยแล้วประมาณจะเกือบ2ชั่วโมงครับผมนี่ครับเขาจะเพิ่มต
ักออกมาปรุงเป็นถ้วยเป็นถ้วยครับผมแล้วเพิ่มขาอ่อนมันจังสิหอมเพราะตุ๋นต้นโดนนี่มันความหอมของขาสมุนไพรมันสิหายไปครับผมก็ต้องมาเพิ่มใหม่ที่หลังอีกไข่ตุกแล้วก็ตุ้ยหอมสุดท้ายตรงนี้หอมปีครับผมบอกเลยตุ่มแซ่บตุ่มแซ่บแบบคุ้มอำลำใส่หอมปีนะต้นหอมนี่พริกเก็บเองอยู่สวนลมแห้งหลายงาพริกหักครับผมนั้นดกโผดคืองาพริกหักเลยสักอันนี้ตำหุงให้เผ็ดพร้อมพริกสดๆเก็บเองขวนไม่ต้องเอาออกเลยแต่มือนี่ผมสลดเบิดครับผมใส่ต้มเบิดแซ่บแล้วนะครับตำหุงมิกผมสลดเข้ามือนี่เผ็ดหน่อยให้กับแซ่บครับผมแล้วไปหั่นแบบนี้ครับเขาจะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเฮ็ดเมนูอื่นก็ได้ครับผมที่เพิ่งแซ่บแบบปกติสูบเฮาลบหมอกเฮ็ดกินน้ำมีหมอต้มแบบนิดหน่อยก็ตักใส่ครับผมไปข้างตอกจัดแต่ผมชิมลงแล้วเมื่อกี้นี่นัวครับตัวมันจะเค็มจักหน่อยขวัญพวดเขาต้องเพิ่มน้ำครับเฮ็ดถาดเดียวกินคนเดียวครับมื้อนี้นี่เสิร์ฟเติมลงไปใหม่เลยครับผมนี่หงเส้นเรียบร้อยเผ็ดขาอ่อนตะไคร้ใส่บุกูดใส่ลงใหม่ๆเลยเดี๋ยวไปหั่นเนื้อมาลงครับขาลายครับผมขาลังขาลายจะเป็นยังไงครับเป็นลายใช่ป่ะโอ้โหเป็นแบบนี้ครับผมหลายแบบสมกันครับผมเปื่อยดีครับผมพอไปตักมาจากหมอต้มพ่อก็ปอดให้มักต้มแห้งกะแบบนี้กินกับต่ำหุ้งเลยสั่งกับเห็ดแจ้วขมที่ขั่วขึ้นมากครับผมเด็ดเลยบอกเลยครับผมแซ่บสุดเปื่อยครับเลยต้มแล้วนี่หดเข้าไปดึงๆเลยติดมันตรงจิ้มยาวๆเลยเยอะครับผมเดี๋ยวกินไม่หมดนี่ต้มผมสุดนี่ซุปเปอร์ไซส์น้ำปลาครับสำเร็จลงไปผมแบบอ่ำๆหน่อยๆครับผมตำคุ้งสดคนเหนียวผมสดมีแต่วิญญาณสดหมดครับผมเป็นแบบต้มแซ่บตะออกขมครับหาก็ได้กันตัวดีอย่างไปนะรู้ว่าครับพี่นุ่มอมล้ำแซ่บๆครับผมไฟครับที่ใส่ต้นหอมหอมปีหอมบัวก็หอมปีแค่นี้ครับนี่แหละอันนี้เฮ็ดเป็นแบบต้มแซ่บแบบเปรี้ยวกะบีบักหน้าบ่ใส่บีครับผมนี่บอกเลยข้าวอ่อนพร้อมตะไคร้ใหม่ข้าวใหม่ลงไปอีกแต่ก็บ่เสียพร้อมนั้นเฮาก็จงไว้เฮ็ดเนื้อเปื่อยแบบผัดกะเพราอะไรครับผมเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวก็ได้แนวครับผมผมเฮ็ดหมูกรอบแบบครบร้อนๆไปผัดกะเพราด้วยครับผมทุกมื้อนี้หมูกรอบเฮ็ดสบายครับต้มแล้วก็มาอบเลยกรอบนี่ใส่จานเลยครับผมแบบร้อนหวานเลยทั้งหุงเผ็ดๆตอนประแดกด้วยครับก็เดี๋ยวหวานทั้งแซ่บครับผมบอกเลยต้มผมใส่เวลาไปตรงห้องครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้กินหอมหอมละลายในปากผมลำต้องแบบนี้ครับผมชอบมาก
นี่พวกใส่เครื่องแน่งทั้งชุดดอยผมจะปล่อยกับแท่นใดกันแอบมากพอดีเลยครับผมพอดีมากแค่เองเอาต่ำหุ้มให้โอ้ยหอมเครื่องที่ดังสุดยอดเลยชาวันดูความเปื่อยลมแรงดีครับชาวสวนกุ้ยจอดเขาเจอเขาก๋วยเตี๋ยวเงือบกล้วยหมาล่าครับกินกุ้ยส่วนกับบักเสือเทียนหน่อยกระตุ้มมีชาไปช่วยกับต้มเครื่องง่ายครับผมมันจะมีได้หลายอย่างเนี่ยกับจับแล้วเครื่องแน่มันจะสมบูรณ์แบบว่าก็สูตรนี้ลองไปเห็นเบิ้งครับผมใช้เด็กใหญ่ใส่ในปุ่มของสูตรก็ได้ลองมีแต่ความแสบผมนัวเนื้อไปคมลำๆอ่ะใส่เพียใส่บีน้ำจำประแดกเต็มจำหุ้งเรียกร้องมากครับผมตกหิวก็จะได้กินต้มแต่สองชั่วโมงไปกินดาวผิดบังสมกับที่รอคอยจำกับว่าแตกต้มแห้งเขาจะเทียบแบบนี้จิ้มต่ำหงเล้งสิก็ไปจิ้มแจ่วเดี๋ยวผมแบบมากก็ผมดำด้วยก็บีต้องเดินมาเดินมาแถมร่องครับผมไม่นุ่งเนืองเลยใส่ต้มผมอำดำเนี่ยแซ่บมากหยิบแต่เนื้อมันแพงครับผมต้มโหดลงไปที่นี่ถ้าเนื้อเกล็ดเนื้อต้มมันเกิน200ครับผมถือมาต้มครับแต่อึ้งนะครับพี่ครับตรงไข่แซ่บมากแซ่บกว่าไปซื้ออยู่ร้านอีกเฮ็ดเองได้สะใจดีครับ
พวกนึงหน่วยมันทั้งตุ่มแถวนึงหน่วยมันคือพวกเอ็นๆพังผืดนั่นครับที่เดี๋ยวเลาะถิ่มน้ำเนื้อดูไปดูมึงปิดเก็บไปไหมสวดพุ่ง